ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข410สายปัตตานีเบตงเป็นทางหลวงที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดยะลาเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวในพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนใต้ส่งผลให้มีความต้องการในการเดินทางและการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งมีลักษณะเป็นทางหลวงขนาด2ช่องจราจรและมีแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ภูเขาสูงทางคดเคี้ยวไหลเขากรมทางหลวงโดยสำนักสำรวจและออกแบบจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข410ช่วงยะลาอำเภอเบตงตอนตำบลทานโตบ้านหัวสะพานเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงหมายเลข410ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งรวมทั้งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดแนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข410กิโลเมตรที่89+000ในพื้นที่ตำบลถ้ำทะลุอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาและมีจุดสิ้นสุดโครงการบนทางหลวงหมายเลข410กิโลเมตรที่103+000ในพื้นที่ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลารวมระยะทางทั้งหมด14กิโลเมตรซึ่งพื้นที่ศึกษาโครงการจะครอบคลุมพื้นที่6หมู่บ้านชุมชน3ตำบล2อำเภอและ1จังหวัดจากการสำรวจสภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการที่ปรึกษาได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมโดยออกแบบเป็นทางหลวงขนาด4ช่องจราจรซึ่งจะพิจารณาจากการแบ่งช่วงตามลักษณะภูมิประเทศและพื้นที่เขตทางเดิมโดยสามารถกำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการได้3กรณีดังนี้ 1. กรณีพื้นที่ชุมชนปรับปรุงขยายความกว้างของคันทางเดิมออกทั้ง2ข้างเป็นทางหลวงขนาด4ช่องจราจรแบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยกกว้าง 4.60 เมตรสามารถใช้เป็นพื้นที่หยุดรอเพื่อข้ามถนนไปมาหาสู่กันระหว่างชุมชนทั้ง2ฝั่งถนน 2. กรณีพื้นที่นอกชุมชนปรับปรุงขยายความกว้างของคันทางเดิมออกทั้ง2ข้างเป็นทางหลวงขนาด4ช่องจราจรแบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบกำแพงคอนกรีตกว้าง 2.00 เมตรเป็นเกาะกลางที่เหมาะกับถนนที่รถใช้ความเร็วสูงหรือมีอุปสรรคทางด้านข้างทางที่ไม่สามารถขยายคันทางและทิ้งลาดตามปกติได้ 3. กรณีพื้นที่ภูเขาช่วงระดับความลึกมากกว่า 5-10 เมตรสำหรับพื้นที่นี้โครงการได้มีการพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนา3รูปแบบดังนี้รูปแบบที่1ปรับปรุงขยายถนนเดิมโดยขยายความกว้างของคันทางเดิมออกทั้ง2ข้างเป็นทางหลวงขนาด4ช่องจราจรแบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบกำแพงคอนกรีตกว้าง 2.00 เมตรโดยฝั่งพื้นที่ภูเขากำหนดความลาดชันของลาดดินตัดตามสภาพธรณีวิทยารูปแบบที่2ใช้ประโยชน์ของคันทางเดิมและลดผลกระทบของการตัดพื้นที่เขาโดยก่อสร้างช่องจราจรด้านซ้ายทับบนคันทางเดิมและก่อสร้างคันทางใหม่ทางด้านฝั่งที่เป็นการถมดินแบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบกำแพงคอนกรีตกว้าง 2.00 เมตรและใช้โครงสร้างกำแพงกันดินเสริมกำลังแบบแนวดิ่งช่วยลดปริมาณดินถมและช่วยในการแก้ปัญหาความยาวของเชิงลาดเพื่อลดผลกระทบเรื่องการเวียนคืนเขตทางเพิ่มเติมและรูปแบบที่3ใช้ประโยชน์ของคันทางเดิมและลดผลกระทบของการตัดพื้นที่เขาโดยก่อสร้างช่องจราจรด้านซ้ายทับบนคันทางเดิมและก่อสร้างคันทางใหม่ทางด้านฝั่งที่เป็นการถมดินแบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบกำแพงคอนกรีตกว้าง 2.00 เมตรและใช้โครงสร้างกำแพงกันดินเสริมกำลังบดอัดดินพิเศษเช่นการเสริมกำลังดินพิเศษแบบกำแพงเกเบียนเป็นต้นสำหรับเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบของการพัฒนาโครงการพิจารณาเกณฑ์ในปัจจัยหลัก3ด้านได้แก่ด้านวิศวกรรมและการจราจรด้านเศรษฐกิจและการลงทุนและด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมพบว่ารูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมที่สุดคือรูปแบบที่3ก่อสร้างช่องจราจรด้านซ้ายทับบนคันทางเดิมและก่อสร้างคันทางใหม่ทางด้านฝั่งที่เป็นการถมดินแบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบกำแพงคอนกรีตกว้าง 2.00 เมตรและใช้โครงสร้างกำแพงกันดินเสริมกำลังบดอัดดินพิเศษแบบกำแพงเกเบียน
นอกจากนี้ยังได้พิจารณาแนวเส้นทางของโครงการเพื่อออกแบบจุดกลับรถจำนวน11จุดตลอดแนวเส้นทางโดยกำหนดให้มีจุดกลับรถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่โครงการทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุดโครงการได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ในระยะ500เมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการและในระยะ1กิโลเมตรสำหรับศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสำรวจและเก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาประกอบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือ IEE โดยมีประเด็นที่ศึกษาครอบคลุม4ด้านได้แก่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตรวม37ปัจจัยเพื่อคัดกรองปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่จะนำไปศึกษาต่อในขั้นรายละเอียดหรือ EIA พบว่ามีจำนวน28ปัจจัยที่คาดว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญที่จะนำไปประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นครอบคลุมทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้างระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการพร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมต่อไปนอกจากนี้กรมทางหลวงได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมไปกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดกรมทางหลวงมุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงให้เปี่ยมประสิทธิภาพเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการขนส่งพร้อมเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน